รวบรวมโทรศัพท์มือถือที่วางขายใน 7-Eleven อัปเดตประจำปี2022มีเงินพันเดียวก็ซื้อได้เลือกได้ทั้ง 4G แล้วก็ 5G มีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันครับสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับสำหรับผู้ถ่าย IT ในคลิปนี้นะครับเราจะไม่ได้มาแนะนำในเรื่องของข่าวสารแต่จะมาอัปเดตสำหรับโทรศัพท์มือถือที่วางขายใน7ซึ่งมีเยอะมากหลายรุ่นนะครับเราจะลงรายละเอียดแค่ประมาณ6รุ่นละกันนะครับส่วนรุ่นไหนที่น่าสนใจเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของชื่อรุ่นไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับมาที่รุ่นแรกครับ Samsung Galaxy A03ในราคา 1,990 บาทครับตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนตระกูลA series นะครับราคาก็พิเศษจากปกติตัวนี้เนี่ยถ้าเราสมัครแพ็คเกจรายเดือนนะครับ 5G จาก Flexi Plus นะครับในราคา499บาทโดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้านะตัวเครื่องจากปกติเนี่ย 4,599 ก็จะเหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือแบตเตอรี่ละ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับในส่วนของการชาร์จก็เร็ว18วัตต์ Android 11นะครับ 4G LTE แล้วก็ Port Adapter เป็น Micro USB ครับมาต่อที่รุ่นที่2ครับคือ Oppo A745G ครับตัวนี้ในราคา 2,711 บาทครับเป็นสมาร์ทโฟน All Member นะครับสั่งซื้อได้ในราคาเพียง 2,711 บาทจากปกติ 8,990 บาทนะครับเมื่อใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนนแรกซื้อพร้อมกับสมัครแพ็กเกจพิเศษนะครับ599นะ 5G Ultra Max Speed นะครับสำหรับลูกค้าทั่วไปแลกซื้อในราคาอยู่ที่ 3,711 บาทนะครับก็คือต้องสมัครแพ็กเกจแล้วถึงถูกถ้าซื้อเครื่องเปล่าก็จะแพงนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตลาดของ7ที่เราเจอบ่อยๆในหลายๆรุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อมือถือใน7เนี่ยสมัครแพ็กเกจด้วยก็จะถูกลงถ้าซื้อเครื่องเปล่าเลยมันก็อาจจะแพงนะครับหรือแนะนำมันจะแบบไปซื้อห้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะซื้อเครื่องเปล่านะถ้าเป็นตัว Oppo A745G นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับ Android 11ColorOS 11.1 นะครับแล้วก็จะมีการชิปต่อเครือข่าย 5G 4G LTE USB Type-C ก็จะใหม่หน่อยนะครับแต่ราคาปกติเนี่ยคือ 8,999 แต่ถ้าสมัครแพ็กเกจและมี All Member ด้วยก็จะเหลือ 2,711 บาทนะครับไปคือ Oppo A54 ครับในราคา 5,999 บาทเป็นมือถือ Oppo ตระกูล A series ครับมีการเปิดเบอร์ใหม่หรือเลือกเป็นเติมซิมเบอร์โทรใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะรับสิทธิ์เล่นเน็ตฟรีไม่อั้น2เดือนนะครับมูลค่ากว่า300บาทเลยทีเดียวนะในส่วนนี้นะครับราคาก็เป็นราคาเต็มเลยนะอยู่ที่ 5,999 จะมีโปรแค่ในเรื่องของเล่นเน็ตฟรีอะไรเงี้ยว่าสมัครซิมใหม่นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ Refresh นะครับที่ค่อนข้างพอใช้ได้นะหน้าจอความเร็ว HD Plus 6.51 นิ้วนะครับส่วน Touch Screen Rate 120Hz นะครับ Chipset MediaTek Helio P35 RAM 4GB แล้วก็ 6GB แบ่งเป็น2รุ่นนะครับหน่วยความจำ 128 เพิ่มเมมได้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลมาโคร2 Prosthet BMW 2นะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 18 วัตต์ Android 11และ ColorOS 11.1 นะครับแกนเลนส์มือด้านข้างตัวเครื่อง 4G LTE USB Type C ครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ต่อไปเรายังคงอยู่ที่ Oppo ครับแต่ราคาถูกลงมาแล้วก็คือ Oppo A16 2,989 ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยลดราคาจากปกติราคาเต็มคือ 5,999 ทำไมถึงลดเมื่อเราซื้อเครื่องนะครับพร้อมแพ็กเกจอีกแล้วเห็นนะพร้อมแพ็กเกจเสริมรายเดือน 5G Flexi Plus อะไรเนี่ย499ไม่ต้องชำระล่วงหน้านู่นนี่นั่นโน่นนะครับเครื่องก็จะถูกลงนะก็จุดเด่นของตัว Oppo A16 จากปกติเนี่ย 5,999 นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นขนาดหน้าจอ 6.52 นิ้ว HD Plus ครับสัดส่วน 20:9 Chipset MediaTek HelioG35 ครับ RAM 4GB ROM 64นะครับเพิ่มเมมได้กล้อง3ตัวในกล้องหลังนะเลนส์หลัก13ล้านมาโคร2 f 2ไม่มี Ultra Wide กล้องหน้า8ล้านครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ก็เน้นใช้งานเบื้องต้นเลยอ่ะเน้นเป็นมือถือระดับเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สนใจก็ลองดูได้นะแต่ถ้าสมัครแพ็กเกจด้วยก็จะถูกลงประมาณนั้นครับ
ไปถือรุ่นต่อไปก็คือ True S1 ครับในราคา849บาทอันนี้เป็นมือถือทัชสกรีนนะครับเป็นชื่อว่า True S1 ราคาพิเศษ849บาทจากปกติ 3,599 เมื่อซื้อสมัครแพ็คเกจ 5G นะครับ Flex Plus 499นะครับไม่ชำระบริการล่วงหน้านั่นแหละประมาณนั้นแหละก็คือต้องสมัครแพ็คเกจถึงจะถูกลงนะครับจอเป็น IPS 6.5 นิ้ว SD Plus นะครับให้แรมมา3กิกรอม64กล้องหลัง13ล้านพิกเซลบวก2ล้านกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับตัวนี้เป็นชิปเซต Unisoc นะครับ SD 90963นะครับขออภัยแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์นะสแตนด์บายได้ยาวนาน160ชั่วโมงพอยต์ต่อน่าจะเป็นไมโคร USB แบบเก่านะครับรุ่นนี้ลำโพงอยู่ด้านหลังด้วยเรียกได้ว่ารุ่นเริ่มต้นสุดๆเลยนะถ้าซื้อในราคา 3,599 เนี่ยแนะนำซื้อรุ่นอื่นดีกว่านะแต่ถ้าซื้อในราคา849ก็ต้องสมัครแพ็คเกจอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการแล้วกันนะสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับต่อไปคือ Realme C21Y ครับแรม 3GB หนูประจํา 32ในราคา 4,999 บาทเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีราคาพิเศษนะครับเหลือเพียง799บาทจากปกติ 3,999 เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือน 5G Flexi Plus นะครับ599ไม่ต้องชำระล่วงหน้านะครับหรือซื้อเครื่อง Realme C21Y ในราคา 4,899 บาทพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นซิมเติมเงินเลือกเบอร์ได้นะรับสิทธิ์เล่นเน็ตไม่อั้น2เดือนนะครับความเร็ว4เมก300บาทมูลค่าของเขาก็เป็นแพ็คเกจของเขาถ้าเราซื้อในเซเว่นนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ 6.5 นิ้ว SD Plus ครับ Unisoc T610 RAM 3 ROM 32เริ่มต้นสุดๆเลยนะครับมือถือรุ่นนี้สเปคเขากล้องหลังเลนส์หลัก13ล้านพิกเซล BMW 2 Macro 2ไม่มี Ultra Wide ครับกล้องเซลฟี่5ล้านแบตเตอรี่ 5,000 Android 11ปลดล็อกด้วยใบหน้า Micro USB นะครับสี2สีให้เลือกสีฟ้าและสีดำอันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นแบบเริ่มต้นสุดๆเลยนะครับแนะนำว่าหารุ่นอื่นเถิดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นลำโพงแบบด้านหลังด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบดีไซน์ไม่ใช่ดีไซน์ใหม่มากนะครับเฮ้ย Vivo Y15S ต่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอะแล้ว Vivo ล่ะอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นสักรุ่นนึงแล้วกัน Vivo Y3S นะครับ3,999 บาทนะครับเมื่อซื้อ Vivo Y3S ในราคา 3,999 บาทพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะเลือกซิมเลือกเบอร์ได้นะครับรับสิทธิ์เล่นเน็ตไม่อั้น2เดือน4เมกนะครับ300บาทอันนี้เป็นโปรของเขาแหละมือถือรุ่นนี้จุดเด่นคือหน้าจอ 6.51 นิ้ว SD Plus เท่านั้นนะครับ MediaTek Helio P35 ครับให้แรมมา 3GB ROM 32 Micro SD Card เพิ่มได้ 1TB ครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว10วัตต์นะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยี Safe Charge AI Reverse Charging แบ่งแบตให้ผู้อื่นได้ผ่านสาย OTG นะครับตัวนี้เนี่ยกล้องในส่วนของกล้องหลังนะ13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า5ล้านแล้วก็เชื่อมต่อ USB เป็น Micro USB แบบเก่า OTG นะครับเพิ่มหูฟัง 3.5 มิลได้วิทยุ FM ในตัวนะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เขาวางจำหน่ายในเซเว่นนะ 3,999 บาทถือว่าเป็นมือถือเริ่มต้นจากทาง Vivo ครับแล้วก็ต่อแบบรุ่นที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเลยแล้วกันนะ Vivo Y15S ครับตัวนี้เนี่ย 2,299 บาทครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้เขามีแบบราคา All Member นู่นนี่นั่นนะครับเหลือ 1,189 อะไรอย่างเงี้ยครับจากปกติ 4,699 ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีมาให้คู่สุดคุ้มมือถือพร้อมซิม True Move Edge ต่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอะแล้ว Vivo ล่ะอะไรอย่างงี้นะครับเอาเป็นสักรุ่นนึงแล้วกัน Vivo Y3S นะครับ 3,999 บาทนะครับเมื่อซื้อ Vivo Y3S ในราคา 3,999 บาทพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะเลือกซิมเลือกเบอร์ได้นะครับรับสิทธิ์เล่นเน็ตไม่อั้น2เดือน4เมกนะครับ300บาทอันนี้เป็นโปรของเขาแหละมือถือรุ่นนี้จุดเด่นคือหน้าจอ 6.51 นิ้ว SD Plus เท่านั้นนะครับ MediaTek Helio P35 ครับให้แรมมา 3GB ROM 32Micro SD Card เพิ่มได้ 1TB ครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว10วัตต์นะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยี Safe Charge AI Reverse Charging แบ่งแบตให้ผู้อื่นได้ผ่านสาย OTG นะครับตัวนี้เนี่ยกล้องในส่วนของกล้องหลังนะ13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า5ล้านแล้วก็เชื่อมต่อ USB เป็น Micro USB แบบเก่า OTG นะครับเพิ่มหูฟัง 3.5 มิลได้วิทยุ FM ในตัวนะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เขาวางจำหน่ายในเซเว่นนะ 3,999 บาทถือว่าเป็นมือถือเริ่มต้นจากทาง Vivo ครับแล้วก็ต่อแบบรุ่นที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเลยแล้วกันนะ Vivo Y15S ครับตัวนี้เนี่ย 2,299 บาทครับ
ก็สามารถที่จะไปซื้อได้เขามีแบบราคา All Member นู่นนี่นั่นนะครับเหลือ1,189อะไรเงี้ยครับแต่ปกติ4,699ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีมาให้ไปก็อีกหนึ่งรุ่นครับก็คือ Techno Pop 4 Live นะครับในราคา7บาทซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นสมาชิก All Member นะครับก็สั่งซื้อในราคาเพียง7บาทจากปกติ 2,590 บาทเมื่อใช้คะแนนแรกนะครับ 1,000 คะแนนแล้วก็สมัครแพ็คเกจ449นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถแลกซื้อได้นะครับในราคาพิเศษ500บาทในส่วนนี้หรือซื้อเครื่อง Techno Pop 4 Live นะครับในราคา 2,590 บาทพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะก็จะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับ2เดือนเลยนะครับความเร็ว4เมก300บาทนะครับนี่เป็นมือถือเริ่มต้นจริงๆนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะต่อเลยนะครับเป็น Vigo Y82 นะครับเริ่มต้นที่999Vigo Power U10 นะครับในราคา7บาทน่าจะเป็นโปรสมัครแพ็คเกจอะไรเหมือนกันแหละแล้วก็ TCL 20R นะครับ 5G เริ่มต้นที่ 3,887 บาทนะครับแล้วก็จะเป็น ZTE Blade นะ A51S นะครับ999บาทและนี่ก็คือโทรศัพท์มือถือที่วางขายใน 7-Eleven นะครับสำหรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ผ่านทางแหล่งข่าวของเรานะครับดูได้เลยรายละเอียดนู่นนี่นั่นโน้นโปรโมชั่นต่างๆนะครับสนใจสามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย